การเพลงดูจะคึกคักมากกว่าเดิมค่ะศิลปินเก่าก็ยังวางแผนปล่อยซิงเกิลออกมาอย่างต่อเนื่องในขณะที่หน้าใหม่ที่เพิ่งจะก้าวลงสนามแข่งก็สุประมาทไม่ได้เช่นกันนาดาวมิวสิกค่ายเพลงน้องใหม่ที่เป็นผลผลิตต่อยอดมาจากนาดาวบางกอกภายใต้การดูแลของย้งส่งยศที่ชักชวนศิลปินมากฝีมือเบลสุพลมาขึ้นแท่นผู้บริหารดูแลเรื่องของการทำเพลงหวังตอบโจทย์การพัฒนาศักยภาพเด็กในสังกัดแล้วก็ไม่ผิดหวังกับการส่งเพลงรักติดไซเรนให้เป็นกระแสดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองค่ะซึ่งย้งทรงยศเผยว่าไม่ได้คิดที่จะทำค่ายเพลงให้ออกมาในเชิงธุรกิจแต่อยากดึงศักยภาพของเด็กๆออกมาใช้ได้มากที่สุดแล้วก็ไม่ปฏิเสธว่าการลุกขึ้นมาเปิดค่ายเพลงในยุค2000เป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างหนักเพราะทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่ไม่ใช่ยุคทำเงินของวงการเพลงค่ะไม่ได้มีเป้าหมายว่าเปิดนาดาวมิวสิกมาเพื่อทำเพลงประกอบละครหรือซีรีส์นาดาวครับถ้าเปิดนาดาวมิวสิกมาเพื่อพัฒนาส่งเสริมศิลปินที่เขาอยากเป็นนักร้องเลยครับตอนนี้เป็นช่วงที่เรายังพัฒนาอยู่แล้วอาจจะบอกว่าเรายังอาจจะยังไม่ได้เก่งมากเรายังต้องฝึกฝนเรียนรู้ต่อไปอะไรครับทีนี้แนวทิศทางเพลงอ่ะเราไม่ได้มีกรอบว่าเราอยากทำเพลงแบบไหนแต่ว่าน้องเราตัวน้องเองต่างหากที่แบบสมมติอย่างเจเจเนี่ยพอวันหนึ่งเขาจะต้องลุกขึ้นมาทำเพลงที่เป็นเพลงของเขาเองแล้วเขาชอบเพลงแบบไหนเขาอยากพูดเรื่องอะไรตัวศิลปินนี่แหละจะเป็นคนกำหนดทิศทางเดเรคชั่นของเพลงการทำเพลงให้ออกมาเพราะถูกใจคนฟังว่ายากแล้วนะคะแต่การทำเพลงในยุค 4G ยากกว่าเพราะทุกคนต่างมีช่องทางโปรโมทผลงานเป็นของตัวเองทาง YouTube ส่งผลให้มีศิลปินหน้าใหม่รายค่ารายสังกัดเกิดใหม่ทุกๆวันนักร้องยุคมิลเลนเนียมไอซ์สรัญญูเป็นอีกคนที่ยอมรับว่าการทำเพลงในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะยิ่งจะทำให้เป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศนั้นยิ่งยากเพราะทุกคนต่างก็มีสื่ออยู่ในมือสามารถปั้นผลงานเพลงของตัวเองออกสื่อได้อย่างง่ายดายซึ่งการที่คนนึงสามารถทำอะไรได้หลายอย่างถือว่าเป็นข้อดีของการทำงานในยุคที่วงการเพลงนั้นเปิดกว้างแล้วก็เต็มไปด้วยความหลากหลายค่ะการที่ศิลปินกับเพลงจะเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศทุกช่วงวัยทุกช่วงอายุคือใช้คำว่า mass target เดี๋ยวนี้ยากเพลงบางเพลงอาจจะโด่งดังมากในกลุ่มนึงแต่ว่าพอหลุดไปที่คนอีกกลุ่มนึงเขาอาจจะไม่รู้จักมันเลยก็ได้มันจะไม่เหมือนสมัยก่อนที่ถ้าเพลงดังคือไม่ว่าจะตั้งแต่ลูกเด็กเล็กแดงผู้หลักผู้ใหญ่คนเฒ่าคนแก่รู้จักหมดทุกคนเลยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนไปสมัยก่อนเนี่ยถ้าสมมติว่าเพลงคุณดังนั่นหมายถึงว่าคือตัวเขาเรียกอะไรอ่ะตัวเพลงกับตัวงานมันจะไปด้วยกันแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยบางทีเพลงดังมากแต่ว่านักร้องแทบไม่มีงานโชว์เลยก็มีเพราะบางทีภาพกับเพลงมันโชว์กับเพลงอ่ะมันไปคนละทิศคนละทางกันพี่ไอก็เลยมองว่ามันต้องแล้วแต่คนทำเพลงแล้วแหละว่าเขาโฟกัสไปที่อะไรไม่เฉพาะแต่การทำเพลงจะเป็นเรื่องที่ต้องคิดแล้วคิดอีกแต่การที่ศิลปินสักคนจะมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองในยุคนี้ถือว่ายากยิ่งกว่าที่ผ่านมาเราก็เลยมักจะเห็นการรีโยเนียนของศิลปินหน้าเก่าในตำนานเน้นขายเสียงที่มาพร้อมกับความคิดถึงของแฟนเพลงหรือแม้กระทั่งการรวมตัวท็อปหลายๆคนไว้ในคอนเสิร์ตเดียวกันเพื่อเรียกความสนใจชอตสายทิพในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจผลิตคอนเทนต์และการจัดคอนเสิร์ตยอมรับนะคะว่าการจะทำโชว์แต่ละครั้งไม่ใช่เรื่องง่ายส่วนหนึ่งเป็นเพราะดิมมานด์ซัพพลายที่ไม่ไปในทางเดียวกันในขณะที่คอนเสิร์ตผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดแต่คนดูและสปอนเซอร์กลับไม่เพิ่มขึ้นตามไปด้วยนั่นก็หมายถึงตัวเงินที่ไม่คุ้มกับการลงทุนค่ะมันเกิดปัญหาเกิดขึ้นว่ามีงานโชว์เกิดขึ้นเยอะๆคนดูก็คงดูไม่ไหวสปอนเซอร์ก็สับสนไม่ไหวอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดหลายๆอันที่ก็ต้องทำงานไปตามบัดเจ็ตมันก็จะเกิดมีโชว์ที่เราอาจจะรู้สึกว่าเออมันไม่ค่อยคุ้มก็จะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เป็นคนที่ตรงหน้าตอนเนี้ยทำงานอะไรอยู่พี่จะทำสุดให้ได้ให้ดีที่สุดก่อนเสมอแต่ผลลัพธ์ค่ะมันจะเกิดขึ้นเมื่อเวลามันผ่านไปโดยที่เราถึงได้มาเห็นเราเองก็เพิ่งมาค้นพบทีหลังว่าอ๋อบางทีสมมติว่าเราเห็นงานหลายๆอันที่มันอาจจะมีการขายบัตรไม่ได้หรืออะไรก็ตามเลยค่ะที่งานเราค่อนข้างได้รับการตอบรับที่ดีอะไรเงี้ยเราเพิ่งจะรู้ว่าอ๋อมันเกิดจากผลจากการที่เราได้ทำมานั่นเองมันรู้ทีหลังถึงอุตสาหกรรมเพลงทุกวันนี้จะยังคงต้องปาดเหงื่อแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเสียงดนตรียังอยู่ในทุกช่วงเวลาของคนเราตราบที่ยังมีคนสนับสนุนลิขสิทธิ์ต่างๆยังถูกกฎหมายก็เหมือนต่อยอดให้คนทำงานนั้นมีกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานดีๆต่อไปค่ะ